ดีค่ะวันนี้จะมาทำข้าวคั่วนะคะหอมสมุนไพรนะคะสูตรหนึ่งค่ะก็จะมีข้าวเหนียวนะคะใบมะกรูดแล้วก็ใบเตยค่ะก็มาเริ่มกันเลยนะคะหลังจากที่นำข้าวเหนียวนะคะไปล้างให้สะอาดแล้วก็ผึ่งให้แห้งนะคะเราก็นำใบเตยใบมะกรูดมาล้างเหมือนกันนะคะให้สะอาดผึ่งให้แห้งแล้วก็นำมาหั่นฝอยนะคะเพื่อที่จะลงไปคั่วกับข้าวนะคะที่เราต้องหั่นละเอียดนะคะเพราะว่าเวลาตำนะคะหรือเวลาปั่นก็จะได้สะดวกยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะตัวใบมะกรูดนะคะเราต้องเอาก้านเขาออกก่อนนะคะไม่งั้นจะแข็งมากนะคะเวลาตำข้าวที่ใช้เป็นข้าวเหนียวนะคะล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็ผึ่งให้แห้งค่ะนำกระทะนะคะมาตั้งไฟอ่อนนะคะแล้วก็ใส่ข้าวลงไปแล้วยังเพิ่มความหอมนะคะด้วยนะคะใบเตยที่เราหั่นไว้กับใบมะกรูดนะคะใส่ลงไปเลยค่ะใช้ไฟอ่อนในการคั่วนะคะแล้วก็พยายามอย่าให้ไหม้ต้องคั่วตลอดเวลาค่ะThank you.
จะเริ่มมีสีเหลืองแล้วนะคะคั่วต่อจนเป็นสีน้ำตาลค่ะสังเกตดูได้ว่าสมุนไพรที่ใส่จะเริ่มแห้งแล้วนะคะก็คั่วต่อไปเรื่อยๆค่ะสังเกตนะคะจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆนะคะแต่อย่าให้เข้มกว่านี้นะคะเพราะงั้นจะมีกลิ่นไหม้นะคะเราก็พักไว้ให้เย็นนะคะแล้วเราก็มาตำกันเลยค่ะนี่นะคะพักไว้ให้เย็นก่อนนะคะถ้าไม่เย็นนะคะจะตำยากนะคะถ้าเย็นแล้วจะตำสะดวกยิ่งขึ้นนะคะแอดมินชอบตำนะคะเพราะจะได้ความหอมของข้าวคั่วมากกว่าการปั่นนะคะแต่ถ้าใครไม่สะดวกก็ปั่นก็ได้ค่ะตอนตำนะคะก็ใส่ทีละส่วนนะคะอย่าใส่ทั้งหมดนะคะค่อยๆตำค่ะโดยส่วนตัวจะชอบการตำมากกว่านะคะจะได้กลิ่นหอมนะคะแต่ถ้าใครไม่สะดวกใช้เครื่องปั่นก็จะดียิ่งขึ้นค่ะรวดเร็วนะคะค่ะความละเอียดก็จะประมาณนี้นะคะให้มันมีความหยาบอยู่บ้างนะคะเวลาทำเอาไปปรุงอาหารนะคะก็จะมีความกรุบกรับอร่อยมากยิ่งขึ้นเพื่อนๆสามารถนะคะเก็บข้าวคั่วไว้ในโหลนะคะหรือว่าถุงจะซีนถุงไว้หรือว่าเก็บไว้ธรรมดาก็ได้นะคะสามารถเก็บไว้ได้นานถึง1เดือนเลยค่ะเนี่ยค่ะก็จะได้กลิ่นหอมของสมุนไพรใบเตยกับใบมะกรูดซึ่งเป็นสูตรหนึ่งนั่นเองนะคะเหมาะสำหรับคนที่อาจจะไม่ชอบกลิ่นสมุนไพรแรงๆนะคะเช่นข่าตะไคร้อะไรเช่นนี้นะคะ